สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ types ใน Java นะครับ type หรือประเภทชนิดข้อมูลนะครับภาษา Java เนี่ยนะครับเป็นภาษาที่เขาเรียกว่า1คือเป็น statically typed language นะครับภาษาที่เป็น statically typed language นี้คือยังไงนะครับภาษากลุ่มนี้เนี่ยข้อตัวแปรทุกตัวเนี่ยนะครับจะถูกระบุ type เช่น args เนี่ยก็จะเป็น string array ของ string นะครับตัวแปรทุกตัวเนี่ยถูกระบุ type หรือชนิดข้อมูลที่มันเก็บได้เนี่ยนะครับระหว่างที่โปรแกรมถูก compile นะครับก็คือคำว่า static ตัวนี้นะฮะถ้าภาษาที่ไม่ใช่ static type เนี่ยก็คือตัวแปรตัวหนึ่งกว่าจะรู้ว่ามันมีข้อมูลเป็นอะไรนะครับก็คือตอน run นะครับยกตัวอย่างเช่นในภาษา python เนี่ยนะครับอย่างเช่นภาษา python นะครับดูตัวอย่างนะครับเราสามารถมีตัวแปรเช่นอย่างนี้ตัวแปร b เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวแปร a เนี่ยรับค่ามาถ้าเป็น int ตัว b จะกลายเป็น int นะครับไม่ฉะนั้น b จะเป็น string อย่างนี้ครับกว่าจะรู้ว่า b ที่บรรทัดนี้มีข้อมูลเป็น type อะไรมันต้องไปรู้ตอนโปรแกรม run แล้วนะครับไม่ใช่ตอน compile เพราะตอน compile เนี่ยแล้วมัน b มันมีค่าได้หลายค่าเป็น type ได้หลายประเภทนะครับภาษาที่ระบุ type ตอน compile เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น static statically type นะครับstatic ก็คือยังไม่ทำงานนั่นเองนะครับอีกความหมายJava นอกจากจะเป็น statically type เนี่ยยังเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าเป็น strongly type ก็คือเป็น type แบบแข็งแรงนะครับคำว่า type แบบแข็งแรงก็คือว่าเราไม่สามารถจะนะครับใน Java เนี่ยเราไม่สามารถจะทำให้โปรแกรมมัน crash โดยที่เราไม่รู้ตัวผ่านทางการจัดการเกี่ยวกับ type ได้คือเราไม่สามารถจะเอา type แปลกๆโยนให้กับโปรแกรมหรืออะไรทุกอย่างตามที่มันจะทำให้โปรแกรมคาดไม่ถึงได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต่างกับอย่างเช่นเรามีสตริงนะครับเราไม่สามารถจะเอาArray ของ int เนี่ยส่งไปที่สตริงได้ซึ่งเดี๋ยวเราได้ดูตัวอย่างนะครับแต่ในบางภาษาโปรแกรมเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับเช่นในภาษาพวก C หรือ C++ ที่ยอมให้มีการแปลงชนิดข้อมูลนะครับลองดูตัวอย่างนิดนึงนะครับโค้ดตัวอย่างนี้เป็นของโปรแกรมภาษา C หรือ C++ เนี่ยนะครับในโปรแกรมภาษา C เนี่ยเรามีตัวแปรที่เป็นพอยเตอร์ไปยังฟังก์ชันอย่างเช่นเรามีฟังก์ชัน work อยู่อย่างนี้นะครับเราสั่งให้ a เท่ากับ work เราก็สามารถเรียก a ได้นะครับลอง compile ดูนะครับลอง run นะครับมันก็จะเรียก a ก็เหมือนไปเรียก work นะครับแต่ว่า C++ เนี่ยมันสามารถให้เราเปลี่ยนค่าหรือบังคับของให้เป็นของได้เช่นเราสามารถสั่งให้ a เป็น1อย่างเงี้ยครับที่จะแปลงให้ a เป็น1ก็คือเราก็ต้องแปลง typeนะครับของข้อมูลให้อันนี้ให้กลายเป็น void หรือลองบวกดูก็ได้ครับ work นะครับแล้วก็ a บวกบวกแล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับดูซิ compile ได้ไหมนี่นะครับไม่ยอม of type void เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางแปลง a เป็นอันนี้ใช่ไหมครับเราทำอย่างนี้นะครับเราไปหลอกมันครับบอกว่าให้นะครับ b เนี่ยนะครับชี้ไปที่ a นะครับซึ่งเราหลอกมันได้นะครับเราก็สั่ง b บวกบวกสตาร์ b บวกบวกอย่างนี้นะครับเราเรียก a ดูนะครับลองคอมไพล์ใหม่ครับปึ๊บไม่ยอมนะครับคือแปลง void เป็น int มันไม่ยอมครับเราก็บังคับมันครับบอกว่าอันนี้กลายเป็น int สตาร์นะพอเราบังคับมันนะครับทุกอย่างก็ถ้าบังคับได้ทุกอย่างก็จบสิ้นครับลานปุ้งมันก็จะทำอะไรไม่รู้นะครับเกิดพฤติกรรมแปลกๆนะครับเรียก hello world 2ครั้งทั้งที่เราเรียกครั้งเดียวใช่ไหมฮะเราเรียกบรรทัดเดียวตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไปแก้ค่าอะไรของมันสักอย่างนี่ครับเพราะนั้นโปรแกรมก็จะทำงานแปลกๆเพราะว่าแทนที่ a จะชี้ไปที่ work มันกลับชี้ไปที่บรรทัดถัดไปของ work ซึ่งอาจจะเจ๊งนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับตัวอย่างของการเกิดคอดำถ้าในภาษาพวกC++หรือว่าอะไรที่มันพังไปโดยที่เราไม่คาดไม่ถึงเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นผลของภาษาที่เขาเรียกว่าเป็น weakly type ภาษาที่เราสามารถแปลง type ข้อมูลได้โดยอิสระนะครับเปลี่ยน pointer ชนิดนี้เป็นอีกชนิดนี้แล้วแก้ค่าได้โดยตรงเนี่ยพวกนี้จะถูกเรียกรวมกันไปว่าเป็น weakly ภาษาที่ type ไม่แข็งแรงอ่อนแอนะครับส่วน Java นี่จะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็น strongly type นะครับเพราะนั้นเรื่องของ type ในภาษาโปรแกรมอย่างเช่น Java เนี่ยคือเราพูดถึงว่าตัวแปรมีชนิดข้อมูลเป็นอะไรนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างนิดนึงดีกว่านะครับ
ครับในตัวอย่างนี้เราสร้างclass dog ขึ้นมานะครับ class dog ที่ไม่มีอะไรนะครับรับอายุนะครับแล้วก็เห่าได้นะครับ bark ได้นะครับทีนี้เราจะใช้ class dog ได้ไงเราก็ต้องไป dog d ใช่ไหมครับแล้วก็ new dog ใส่อายุเข้าไป10ขวบแล้วก็สั่ง d dot bark นะครับประมาณนี้นะครับถ้าได้อย่างนี้ปั๊บก็ลองรันดูครับเซฟรันนะครับบอก10นะครับทีนี้พอเรามี class dog เราสามารถจะสร้าง subclass ของ dog นะครับชื่อว่า big dog แล้วกันนะครับก็เรียกเป็นอย่างนี้นะครับก็ extend dog นะครับแล้วเราก็แก้ว่าถ้า bark ได้เนี่ยก็จะไม่เอาแหวงเดิมละพิมพ์คำว่า box แทนนะครับเพราะนั้นตัวแปรอีกตัวหนึ่งเราก็สามารถตั้งได้ว่าอันนี้ big dog ดีดำตัวนี้ชื่อแดงแล้วกันนะครับตัวนี้ชื่อดำแดง dot bark ดำแล้วกับ new big dog 5ขวบแล้วกันนะครับแล้วก็ดำ dot bark ครับลองรันดูครับนะครับทีนี้สังเกตว่าอย่างที่เราเคยพูดกันนะครับก็คือ big dog มันก็เป็น dog เหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถจะสั่งอย่างนี้ครับให้ดำเนี่ยมี type เป็น dog นะครับแต่ว่าเราเอา object type big dog อะไปใส่ให้มันนะครับอันนี้ก็ยังรันได้เหมือนเดิมนะครับเพราะ dog เนี่ยมันเป็นข้อมูลเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเป็น reference type นะครับก็คืออ้างอิงไปถึง object เพราะนั้นมันอ้างอิงไปถึง dog แต่ว่า big dog เนี่ยมันก็เป็น dog เช่นเดียวกันเพราะเราก็เลยสามารถ assign ค่าให้มันได้พอเรียก dumb.bark ปั๊บนะครับมันก็จะมาเรียกฟังก์ชันนี้ทันทีนะครับนี่ผมจะเขียนฟังก์ชันเพิ่มอีกอันหนึ่งครับชื่อว่า call bark แล้วกันนะครับเรารับdog ไปนะครับก็คือแดงแล้วกันนะครับเรียกแดงแล้วก็ call bark เรียกดำนะครับ call bark ทำอะไรนะครับ call bark ก็มาเรียก bark เนี่ยนะครับ dog bark นะครับผลลัพธ์ก็ควรจะเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะออกมาเหมือนเดิมอ่ะโอเคทีนี้ถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น big dog จะเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่ามันไม่ยอมแล้วครับเพราะว่าเราเรียก bark ตรงนี้นะครับดำก็ไม่ได้นะครับเพราะเราประกาศว่าดำเป็น dog นะครับถึงแม้เราจะเอา big dog มาใส่ให้มันนะครับแต่คอมไพเลอร์ก็คอมไพล์มาบอกว่านี่มันต้องเป็น dog เพราะนั้นจะผ่านค่าให้ตรงนี้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับแดงก็เป็น dog ถึงแม้ว่า object ที่มันจะรับมาเนี่ยมันเป็น dog ก็ยิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้เป็น big dog นะครับบรรทัดนี้จะหายแดงเห็นไหมฮะจะไม่ error อะไรเรียกได้ตามปกติเพราะนั้นก็จะรันได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนิดนึงนะฮะถ้าเป็น big dog แล้วเรา new dog ใส่ให้มันได้ไหมอันนี้ก็จะแดงๆเหมือนกันนะครับ big dog เพราะนั้นเราเอาให้ big dog เป็น big dog แล้วกันนะครับเพราะนั้นกลุ่มหนึ่งของ type ก็คือพวก object เนี่ยนะครับเป็น class เป็นอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถัดจาก object เนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า interface นะครับตัว interface เนี่ยเป็นการระบุนะครับตอนนี้ interface ตัวอย่างนี้นะครับเป็นการระบุว่าใครที่ implement interface เหล่านี้ต้องเขียนฟังก์ชันอย่างนี้เช่นมี jump อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ big dog เนี่ย jump ได้นะครับเราก็จะบอกให้มันเราจะเขียนเมธอด jump ครับ void jump นะครับก็จะให้มันพิมพ์system dot out dot println นะครับ jump ก็จำให้เท่ากับอายุคูณ5แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ปั๊บ big dog เนี่ยมันมีเมธอดจำแล้วนะครับแต่ว่าเราไปดูเมนครับสมมุติว่าเราเขียนอีกฟังก์ชันนึงครับชื่อ call jump call jump นะครับเอากันง่ายๆแบบนี้นะครับ class ที่มันมีเมธอดก็คือใครก็ได้ที่ implement interface jump เนี่ยครับเราก็เรียก call jump ได้เพราะนั้นก็ jumpableนะครับ j แล้วกันนะครับแล้วก็เรียก j dot jump เห็นไหมฮะสังเกตว่ามันรู้เลยว่าต้องมีเมธอด jump โดยที่มันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคลาสจริงๆที่จะมาเขียนนี่มันคือคลาสอะไรนะครับทีนี้เราสั่ง call jump ดำเป็น big dog ใช่ไหมฮะ
ใส่เข้าไปอ่ะได้ไหมครับอ้าวขึ้นเขียวๆมันเออร์เลอร์อะไรนะครับเอาเมาส์มาดูนะเมธอดคอลจัมป์เนี่ยไม่สามารถคอลกับ big dog ได้นะครับถึงแม้ว่าดำเป็น big dog แล้วก็ big dog มีเมธอดจัมป์แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่ามัน implement jumpable นะครับพอไม่ได้บอกปั๊บตัว Java มันก็แบบคุณไม่ได้ประกาศนะครับเราก็ต้องมาประกาศนะครับ jumpable นะครับถ้าทำตรงนี้ปั๊บต้องเป็น public ด้วยนะครับโทษครับ public นะฮะสังเกตว่าอันนี้เมื่อกี้เราลืมใส่ public แต่ว่าที่ dog มันก็ไม่ได้เป็น public นะครับแต่ว่าอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันนะครับเลยเรียกได้นะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ถ้าเป็น interface เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ก็คือต้องเป็น public นะครับ public นะครับ public jump นะครับพอใส่นี้ปั๊บที่ข้างบนนี้ก็คือเราสามารถส่งดำไปที่ call jump ได้ละ jump นะฮะแต่ถ้าส่งแดงก็ error เหมือนเดิมนะครับส่งไม่ได้นะครับดำนะครับทีนี้ตัว interface เนี่ยนะครับนอกจากจะมี big dog แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างอีก class หนึ่งนะครับชื่อเป็ดนะครับเป็นเป็ดนะครับtest ก็ new class duck แล้วกันนะครับเราเที่ยวให้ครบสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับ duck นะครับแล้วก็บอก implement jumpable นะครับเราก็มีมันจะขึ้นแบบนี้บอกว่าถ้าคุณจะ implement jumpable เนี่ยต้องมี method อะไรบ้างนะครับเราก็บอกว่าให้มันใส่ method ที่ยังไม่ได้ implement เราไม่ต้องใส่ u แล้วกันนะครับเราก็ให้มันพิมพ์ออกมาเฉยก็พอนะครับดักจัมตรงนี้ปรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีดักนะครับดักดีนิวดักเราก็สามารถจะไป call จัมกับตัวดีนี้ได้นะครับดักนี่เห็นไหมฮะก็จะไม่มีเรื่องอะไรตัวดักเนี่ยเป็นไทป์ดักนะครับแต่มัน implement jumpable เพราะนั้นก็คือเราสามารถเอาดีเนี่ยส่งไปให้jumpable ได้ทีนี้ใน call jump เนี่ยตัวแปร j ก็จะเป็นแค่ jump นะครับมันจะไม่รู้นะครับว่า j เนี่ยจริงๆแล้ว class จริงๆ object จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเราไม่สามารถจะเรียกแบบ j.bark คือเอ้ยมันอาจจะเป็น big dog หรือเปล่าแต่จริงๆมันรู้แค่ว่าเป็น jumpable นะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นตอนนี้ตัวที่จำได้ก็มี big dog กับ duck นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างinterface จริงๆ interface เนี่ยก็ extend กันได้นะครับก็เราจะ extend ให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็จะสร้าง interface อีกอันหนึ่งชื่อ flyable คือถ้าคุณบินได้เนี่ยคุณก็ต้องจำได้เป็นอย่างน้อยเพราะนั้นก็ flyable เนี่ย extend มาจาก jumpable นะครับแต่ว่ามีอีก method นึงครับชื่อ fly แบบนี้นะครับเพราะนั้นที่ duck สมมุติว่า duck เนี่ยทั้งโดดได้แล้วก็บินได้แล้วก็ใส่ flyable เข้าไปตรงนี้ทีมันจะขึ้นมาเขียวๆเหมือนเดิมครับบอกว่าไม่ครบนะครับมีจัมแล้วแต่ว่ายังไม่มีไฟล์นะครับเราก็พิมพ์เอาไฟล์เข้าไปนะครับฟึบดักไฟล์อิงดักไฟล์ไฟล์แล้วกันนะครับทีนี้ในด็อกเนี่ยในเมนเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นไฟล์เบิร์นนะครับ j เราก็สามารถสั่ง j.fly ได้เห็นไหมครับหรือเราจะไม่สั่งก็ได้เราสั่งแค่จัมก็ได้แต่ถ้าเกิดตัวอย่างตรงนี้เป็นไฟเบิร์นนะครับเราจะไม่สามารถจะสั่ง call จัมนะครับก็จะ call จัมที่ดำไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารับมาเป็นไฟเบิร์นนะครับแต่จะดำเนี่ยเป็นแค่จัมไอเบิร์นนะครับถ้าแก้เป็นจัมไอเบิร์นก็ใช้ได้หมดแต่ว่า j ก็จะ j dot fly อะไรตรงนี้ก็จะไม่ได้แล้วมันเออร์เห็นไหมฮะถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้เป็นไฟเบิร์นนะครับตรงนี้ก็ผ่านเรียกไฟล์ได้เห็นไหมครับแต่ว่าส่งดำไปให้ไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอ่ะโดยสรุปนะครับโดยสรุปเราทำอะไรไปบ้างนะครับเราก็จะมีคลาส dog big dog duck นะครับแล้วก็มี interface jumpable กับ flyable นะครับตัวนะครับ jumpable นี่นะครับ flyable นี่ extend ตัว jumpable นะครับBig Dog นี่ Extend Dog นะครับแต่ว่า Big Dog นี่ Implement Jumpable ด้วยนะครับ Duck นี่ Implement Fireable ซึ่งก็แปลว่ามันต้อง Implement Jumpable ไปด้วยในตัวนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าใครส่งค่าให้ใครได้บ้างนะครับอ่ะมาดูทฤษฎีนิดนึงนะครับใน Java เนี่ยนะครับเรื่องของ Type เนี่ยมันมี
อยู่2ประเภทเป็น primitive type กับ reference type นะครับ primitive type เนี่ยเป็นพวก int นะครับ int double อะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวแปรพวกที่ตัวแปรนี่มันก็เก็บค่าในตัวเลยนะครับก็แก้ค่าก็ไปแก้ในตัวแปรซึ่งจะเป็นเหมือนตัวแปรในภาษาทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบ reference type นะครับสั่ง a เท่ากับ10สั่ง a เท่ากับ20สั่ง a บวกเท่ากับ5อย่างเงี้ยครับก็ไปแก้ค่าในตัวแปร a เลยนะครับถ้าสั่ง b เท่ากับ a ก็คือ b ก็มี copy ค่าจาก a มาสั่ง b บวกบวก a ไม่ได้เปลี่ยนตามนะครับอันนี้จะเป็นพวก primitive type นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็น reference type นะครับ reference type เนี่ยมีอยู่4ประเภท4-5กลุ่มหลักๆนะครับซึ่งมันจะมีอันนึงจะเป็น class type นะครับก็คือเป็นตัวแปรที่มีชนิดเป็น class นะครับอีกกลุ่มก็เป็น interface type นะครับนะฮะแล้วก็มี array type นะครับ noun type ก็คือเป็น noun นะครับแล้วก็จะมีอันนึงเป็น type variable ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อไปทีหลังนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เก็บ type นะครับใช้ในการประกาศพวกฟังก์ชันที่มันทำงานแปลกๆได้กว้างขวางพวก generic อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับถ้า class type เนี่ยก็เป็นตัวแปรพวกที่เราประกาศ class ไว้ใน interface ก็คือที่เราประกาศเป็น interface นะครับนี่ array เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทดลองใน lab นะครับอ่ะนะครับทีนี้พวกไทที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของซับไทซับไทก็คือว่าถ้าไท A เนี่ยเป็นซับไทของไท B นะครับก็คือเป็นไทย่อยของไท B อะไรที่รับ B ก็จะรับ A ได้ด้วยนะครับเหมือนเช่นกลับมาดูรูปนี้นะฮะ dog big dog เนี่ยซับไทกับซับคลาสนี่ก็ซับคลาสนี่ก็เป็นการซับทำซับไทแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดคุณทำเรามีคลาสตัวอ็อบเจกต์ของ big dog นะครับ big dog เนี่ยเป็นซับคลาสของ dog ซึ่งก็เป็นซับไทของ dog ด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อะไรที่รับ dog เอา big dog ใส่เข้าไปก็ได้นะครับประมาณนี้หรือนะครับในอินเทอร์เฟซก็มีเรื่องของซับอินเทอร์เฟซก็คือไม่รู้เขาเรียกซับอินเทอร์เฟซว่าแต่ว่าถ้าเรามี fileable เนี่ยเป็น extend jumpable นะครับสังเกตว่ามันเป็นซับไทของ jumpable แต่ว่าการที่มันซับไทเนี่ยในเรื่องของอินเทอร์เฟซเนี่ยซับไทนี่มันจะรับพารามิตรรับเมธอดได้เยอะกว่านะครับมันก็จะเป็นตัวลิสต์ของ API หรือเมธอดที่มันรับเนี่ยเป็นซูเปอร์เซตนะครับจะตัวมันเนี่ยในแง่ของไทไม่เป็นซับไทนะครับคิดว่าจากตัวอย่างที่ลองดูเมื่อกี้นะครับก็มาผูกโยงกับเรื่องที่เราดูตรงนี้นะครับคิดว่าคงพอเห็นภาพบ้างนะฮะนี่ก็เป็นอินโทรคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวไทซิสเต็มของ Java แบบคร่าวๆนะครับเวลาเขียนแบบ OO เราจะได้พอนึกภาพออกว่าใครเป็นซับคลาสของใครนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ประเด็นคือเรามี Java เนี่ยมันมีข้อดี2อย่างคือมันเป็น statically type แล้วก็เป็น strong type นะครับโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ